โฆษกตำรวจลัน่นใครจะฟ้องร้องผาบาตารพผลเอกประยุทธ์สามารถทำได้วันที่10พฤษภาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผลตำรวจตรียิงยศเทพจำงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการตรวจพบสารกลุ่มเบนโซไดอาซิป <Ben> ีนชนิดอัลฟาโซแลมซึ่งเป็นยาก่อมประสาทชนิดหนึ่งนอกจากนี้โฆษกตำรวจลัน่นใครจะฟ้องร้องผาบาตารอผลเอกประยุทธ์สามารถทำได้ซึ่งในช่วงหนึ่งได้กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ตรวจสอบการร้องเรียนของนอายอฉริยะที่กล่าวหาว่าตำรวจทำคดีไม่โปรง่งใสปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นขณะนี้ผอตรอได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องดังกล่าวทางนี้พลตำรวจตรียิ่งยศกล่าวว่าบุคคลใดที่จะฟ้องร้องพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข พบตรในฐานะผู้บังคับบัญชาและฟ้องร้องพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสันักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ